ไทยซับซ้อนซ่อนเงื่อนขิงรักขับสวาทประมาณนั้นไม่เข้าใจจริงๆเอาคืออย่างนี้เอาคืออย่างนี้จำได้ไหมครับจำได้ไหมครับก่อนหน้านี้ในหน้าข่าวการเมืองมีรายงานข่าวอยู่ชิ้นหนึ่งแหล่งข่าวสปีกกิ้งค่ะแหล่งข่าวสปีกกิ้งสปีกกิ้งว่าเสียออสบดิตพัทรประสิทธิ์อดีตเลขาพรรคประชาธิปัตย์ค่ะและพรรคอื่นๆอดีตสายตรงมือขวาเสนันสนันกระจวนประสาทค่ะจะรีเทิร์นการเมืองค่ะทั้งนั้นคุณแมวสาวได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับเสียออสที่เพิ่งศึกออกมานะบวชแล้วก็ศึกออกมานะพอศึกออกมาปั๊บมีข่าวจะรีเทิร์นการเมืองแมวสาวก็มีโอกาสได้คุยกับเสียออสทิศออสนี่แหละก็ถามพี่ทิศพี่จะรีเทิร์นเหรอคือออสยังไม่เป็นทิศละปรากฏว่าเขาตอบที่ได้ครับว่าทิศออสเล่าให้ฟังอย่างไรอันนี้คือช็อตวันนั้นนะคะวันนั้นนะวันนั้นไม่ใช่วันนี้นะวันนั้นนะการเมืองนี่ต้องบอกเลยว่าวันนั้นวันไหนวันบอเวลานอเพราะว่าข้อมูลที่คุยแต่ละช็อตอาจจะไม่เหมือนกันวันนั้นน่ะคุณประดิษฐ์ยืนยันวันนั้นยืนยันชัดเจนเลยว่าไม่จริงไม่มีทางเล่นการเมืองเคยยืนยันกับอมรรัตน์อย่างไรกับพี่ๆบางคนอย่างไรว่าจะไม่กลับการเมืองหลังจากบวชแล้วพอแล้วเพียงพอแล้วจุดอิ่มตัวแล้วจะไม่กลับการเมืองยืนยันว่ายังไงก็ไม่กลับการเมืองข่าวนั้นไม่จริงแต่อันที่จริงก็คือหลานสาวของคุณประดิษฐ์เนี่ยแหละที่ไปแต่งงานกับครอบครัวของคุณเนวินชิดชอบนั่นแหละหลานสาวที่นามสกุลพัทรประสิทธิ์ต่างหากที่จะลงเล่นการเมืองในนามภูมิใจไทยถูกต้องในนามภูมิใจไทยและที่สำคัญเดี๋ยวอย่าเพิ่งพูดอะไรเยอะยังไม่ขอข้อสายเคลียร์ใดๆเพราะว่าเดี๋ยวรอให้เขามีการเปิดตัวไปก่อนยังพูดอะไรมากไม่ได้แต่ยืนยันว่าตัวเองคือคุณประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์พอแล้วทางการเมืองนั่นก็คือเมื่อวานนะวันนั้นก็คือเมื่อวานนะตัดภาพกลับมาที่วันนี้วันนี้อยู่ภูมิใจไทยเขาแจกข่าวใหญ่โตมโหฬารว่าเอาภาพเป็นข่าวขึ้นจอเลยดูภาพเลยเอาภาพเป็นข่าวขึ้นจอเลยเริ่มจากภาพที่หนึ่งเอ๊ะเสียออสพัทรประสิทธิ์จูงมืออยู่กับเสียหนูชาญวิรกูลคุณอนุทินหัวหน้าพรรคเสียชาญวิรกูลกับเสียพัทรประสิทธิ์เขาเดินจูงมือกันหวานเจี๊ยบกอดมือกันนั่นเลยแล้วมีคุณวินัยชับมือกันนั่นเลยเป็นภาพจากโรงแรมไหนฮะภูแมนค่ะโรงแรมภูแมนรางน้ำซ้ายขวาก็มีระดับคีแมนของภูมิใจไทยไม่ว่าจะเป็นศักดิ์สยามไม่ว่าจะเป็นคุณศักดิ์สยามมีศักดิ์สยามใช่ทั้งฝั่งใส่ชุดขาวด้วยนะทั้งฝั่งของเสียออสก็จะมีน้องชายวินัยพัทรประสิทธิ์ติดกลุ่มไปด้วยไปดูภาพที่2นะจูงมือกันเลยเหรอไปดูภาพที่2นะโอ้ยิ่งแนบแน่นยิ่งแนบแน่นคุณพิพัฒน์ยังต้องเดินห่างๆคุณศักดิ์สยามก็ยังต้องเดินห่างๆตรงกลางแนบแน่นไหลชนไหลไม่รู้กระซิบอะไรกันนะไหลซบไหลกระซิบกระซาบอะไรกันก็คือเสียหนูกับเสียออสนะหวานชื่นหวานชื่นหลังจากนั้นมันจึงเป็นที่มาของภาพที่3ค่ะหน้ากระดานเรียง1หน้ากระดานเรียงหนึ่งคีแมนจริงๆของภูมิใจไทยอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคเลขาพรรครองหัวหน้าพรรคทางฝั่งของพัทรประสิทธิ์ก็จะมีทั้งประดิษฐ์และวินัยพัทรประสิทธิ์เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะและสุดท้ายปลายทางต้องดูภาพที่4ภาพเล่าเรื่องเห็นไหมชูมือแบบนี้ชัดเจนใช่ไหมในทางการเมืองเห็นภาพอย่างนี้แปลว่าเราจะจับมือสู้ไปด้วยกันในการเลือกตั้งครั้งหน้าค่ะพาดหัวให้เลยเดียวกันข่าวที่แจกจากพรรคภูมิใจไทยเขาก็แจกข่าวว่ามาแล้วกลุ่มพิจิตรพัทรประสิทธิ์บ้านใหญ่พัทรประสิทธิ์บ้านใหญ่พิจิตรยกบ้านมาอยู่กับภูมิใจไทยแล้วใช่ค่ะพร้อมจะสู้ศึกเลือกตั้งนะคะแล้วก็ดูแลพื้นที่จังหวัดพิจิตรในการเลือกตั้งครั้งหน้าแล้วอาจจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่พิจิตรอีกครั้งหนึ่งโอเคอันนี้เป็นออเดิร์ฟแต่ออเดิร์ฟนี่ก็คือแอบสรุปนี่คือจบข่าวแล้วล่ะในบัตรดลอมรรัตน์ก็วิทย์เบิ่มขึ้นมาทันทีเอ๊ะวันนั้นไม่ได้พูดอย่างนี้นี่วันนี้ไปชูมือกับเขาแปลว่าอะไรไปกับเขาแล้วเหรอเปลี่ยนผ่านไปไม่กี่วันเปลี่ยนใจหรือเปล่าเมื่อวานนี้ก็พูดตรงๆนะคะได้มีโอกาสต่อสายกับคุณประดิษฐ์พัทรประสิทธิ์อีกครั้งนึงแต่ก็พยายามนะคะบอกว่าน่าจะมาเคลียร์กันชัดๆไหมว่าจะลงเล่นไม่เล่นเอาเวิร์ดดิ้งเมื่อวานที่คุยกับคุณประดิษฐ์ดีกว่าคุณประดิษฐ์บอกยืนยันเหมือนเดิมที่เคยคุยไว้ก็คือผมไม่ได้เล่นการเมืองแต่ผมไปชูมือให้น้องชายกับให้หลานที่จะเล่นการเมืองเข้าพรรคภูมิใจไทยชูมือให้กับหลานสาวที่เป็นสะใภ้ชิดชอบและที่สำคัญก็คือตัวเองไม่ได้สมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทย
แต่เมื่อวานอาจจะยังไม่ได้สมัครนะแต่เราไม่รู้เหมือนกันนะคุณผู้ชมเราก็ต้องรอติดตามยาวๆหรือเหมือนกันการเมืองว่าแล้วช็อตหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ว่ายืนยันเมื่อวานว่าผมก็ยังไม่ได้สมัครสมาชิกพรรคภูมิใจไทยนะผมไปชูมือให้น้องกับหลานเฉยๆที่เขาจะเล่นการเมืองแต่ว่าไปเปิดตัวนี่พาดหัวนี่ชื่อคุณประดิษฐ์หลานเลยนะเอ๊ยยังไงเอ๊ยยังไงยังยืนยันว่าไม่เล่นหรือยังไงหรือต้องรอดูต่อไปเสียออสคุณประดิษฐ์พันศาก็แก่กล้าแล้วนะโอ้โหเชี่ยวดังนั้นย่อมรู้อยู่แก่ใจดีและสามารถอ่านทะลุปุโปงอ่านข้ามช็อตได้ว่าถ้าพลาดปรากฏออกไปอย่างนี้จะถูกตีความและตีความได้มุมเดียวตีความได้อย่างเดียวเป็นอื่นไม่ได้ภาพมันเล่าเรื่องหนึ่งภาพแทนล้านคำใช่คนคิดได้เยอะต่อจิ๊กซอได้เยอะเพราะว่าถ้าจะยุติบทบาททางการเมืองมาเปิดตัวแบบนี้ทุกคนก็บอกแอสลูรี่มันก็จบแล้วล่ะตกลงใครชูมือใครยังไงฮะไอ้ภาพนี้ตกลงใครชูมือใครถ้าที่ดูใครจับมือใครกันใครชูมือใครเดี๋ยวดูก่อนมือใครจับมือใครเป็นฝ่ายจับใครดูให้ชัดๆสิเออซ้ายสุดเหลืองอารามมาเลยนั่นก็คือเลขาพรรคภูมิใจไทยเห็นมือแล้วคุณออสจับมือคุณอนุทินค่ะซ้ายสุดเลยนะเหลืองๆนะก็คือคุณศักดิ์สยามที่ชอบเลขาพรรคถัดไปก็คือคุณอนุทินท่านอนุทินถัดไปจึงเป็นเสียออสพัทรประสิทธิ์ที่ดูเหมือนสีขาวนั่นแหละแล้วก็ถัดไปก็จะเป็นวินัยพัทรประสิทธิ์อีกคนนึงใครอ่ะถัดไปไม่แน่ใจถัดไปสีน้ำตีพิพัฒน์เสื้อสีเหลืองอ่อนเหลืองนวลเหลืองนวลนั่นก็คือน้ำตีพิพัฒน์คุณพิพัฒน์รัชกิจประการท่องเที่ยวท่องเที่ยวขณะนี้กำลังปวดหัวอยู่ค่ะไปทำพื้นที่ภาคใต้ตั้งใจว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายแต่เรื่องกัญชาทำให้ปวดหัวสุดท้ายผมไม่แน่ใจว่าใครนะไม่ทราบเหมือนกันขวามือสุดเดี๋ยวไปสืบเดี๋ยวไปสืบตามนี้การเมืองก็เป็นเช่นนี้แหละเราก็ต้องดูกันยาวๆวันนี้กับวันหน้าอาจจะไม่เหมือนกันวันนี้บอกแบบนี้วันหน้าเขาก็มีเหตุผลมาอธิบายเราได้แหละว่าทำไมถึงตัดสินใจหรือเปลี่ยนใจได้เพราะนั้นเราดูกันยาวๆแล้วกันการเมืองอีกไม่นานก็จะมีความชัดเจน